วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน6บอกวันพระเล็กวันพระใหญ่จะ15ค่ำวันพระเล็กคือ8ค่ำแต่บุญไม่ได้เล็กตามไม่ได้ใหญ่ตามอ่ะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทำบุญข้างขึ้นบุญจะได้เยอะขึ้นหลายๆคำยิ่งได้บุญมากไม่ใช่บาปบุญทำได้เป็นปัจจุบันไม่ขึ้นอยู่กับข้างขึ้นข้างแรมวันไหนก็ตามถ้าทำบาปก็ได้รับผลบาปถ้าทำบุญก็ได้บุญได้ผลของบุญผลของบุญจะคุ้มครองนั่นเองคือผลได้บุญได้ออกมาเป็นรูปแบบใดบุญจะรักษาบุญจะคุ้มครองผู้ทำบุญมีความสมปรารถนามากขึ้นสิ่งที่ทำให้สมปรารถนานั่นแหละคือผลบุญละผลของบุญผู้ที่ทำบุญไม่ขึ้นทำบุญแล้วยังไม่ได้ผลบุญตอบแทนก็มีอยู่เพื่อตัดความลังเลสงสัยหลายครั้งเราทำความดีแต่ได้รับผลตอบแทนออกมาไม่ดีทำให้เราไขว้เขวไปว่าผลบุญไม่มีจริงแต่แท้ที่จริงแล้วมีแต่ผลของบุญที่เรากำลังทำอยู่ขณะนั้นมันแพ้ผลบาปที่ทำมาก่อนบาปที่ทำมาก่อนหน้ามันหนักบุญที่ทำไปขณะนั้นยังไม่เพียงพอต่อต้านกับบาปได้มันคืออย่างนั้นแต่ถ้าทำบุญบ่อยๆมันก็จะเพิ่มพลังไปต่อต้านกับบาปงั้นอย่าหยุดทำบุญอย่าหยุดเป็นคนดีทำไปเรื่อยๆมันก็จะชนะบาปในที่สุดที่เขากล่าวว่าในที่สุดธรรมะย่อมชนะอธรรมคืออันนี้แหละเพราะสิ่งที่จะชนะบาปได้ก็คือบุญเท่านั้นแหละอย่างอื่นไม่มีอ่ะบาปคือกรรมชั่วสิ่งที่ชนะความชั่วได้คือความดีทำความดีจนชนะ
นี่พอชนะแล้วโอ้สมปรารถนาทุกประการก็จะไปเกิดจะไปปรากฏอยู่ในสถานที่ที่มันไม่มีความทุกข์ไม่มีผลชั่วเบียดเบียนเราได้เรียกว่าสวรรค์บ้างในที่สุดเรียกว่านิพพานดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี่แหละที่จะไปแก้ไขชีวิตทุกเรื่องของเราอย่าเข้าใจว่างานปฏิบัติธรรมเป็นงานรองเป็นงานไม่สำคัญเพราะเห็นว่าไม่ทำก็ไม่เสียหายอะไรแม้ทำไปก็ไม่ได้ทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนมาคือมาสวดมนต์ไม่เห็นมีใครจ่ายค่าสวดเลยมาใส่บาตรถวายสังฆทานพระก็ไม่เห็นให้ค่าสังฆทานตอบสนองตอบคืนเลยเพียงแต่กล่าวคำพูดอยู่สั้นๆไม่กี่คำนี่แหละทำให้คนประมาทในบุญเพราะเข้าใจผิดพอเห็นผิดแท้ที่จริงผลตอบแทนที่ได้ไปนั้นมันไม่มีรูปร่างไม่มีราคาเป็นบาทเป็นดอลลาร์แต่มันพาจิตของเจ้าของนะไปเกิดที่สุขที่สบายไปได้กายที่สวยที่งดงามไม่ต้องปวดหัวตัวร้อนไม่มีโรคไตโรคกระเพาะไม่มีคนบ้าคนพิการราคาเท่าไหร่แล้วนะกายทิพย์เนี่ยจะคิดเป็นราคาเป็นเงินบาทเงินดอลลาร์นี่จะคิดเป็นกี่ดอลลาร์จะคิดเป็นแสนเป็นล้านก็ซื้อไม่ได้มันมีค่าเกินกว่ากระดาษสมมุติเหล่านี้ที่มนุษย์หลงไหลกันว่าเป็นสิ่งวัดค่าวัดความเป็นคนแท้ที่จริงไม่ใช่จักรวาลไม่ได้วัดกันด้วยตรงนี้เขาวัดกันด้วยปริมาณของบุญคุณงามความดีตรงนี้ต้องทำความเข้าใจเพื่อเราจะได้มีกำลังใจอยากทำแล้วก็ทำด้วยความมั่นใจมั่นใจว่าถูกแล้วเมื่อก่อนนี้อาจจะไขว้เขวคนบอกโอ้ไปเสียเวลาอะไรกับการปฏิบัติธรรมไปงมงายอะไรกับการทำบุญทำกุศลไปโดนหลอกเหรอหูเบาหรือเข้าใจผิดหรือเปล่าอาจจะมีการค่อนคอดต่างๆนานาก็เลยทำให้ไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่เหมือนกันเพราะคำค่อนคอดมันก็มีเหตุมีผลของมันเหมือนกันมีเหตุผลแต่มันไม่เป็นเหตุผลที่มันฟังไม่ได้ทุกคนมีเหตุผลแต่เหตุผลของทุกคนน่ะมันใช้ได้กับใช้ไม่ได้ก็หมายถึงว่ามันถูกกับผิดนั่นเองมันเป็นเหตุผลที่ผิดเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะมันมีเหตุผลแล้วทำไมผิดอีกมันมีเหตุผลที่ผิดกับเหตุผลที่ถูกตรง
มันคนชั่วอาจจะเป็นคนพูดเก่งก็ได้เป็นคนพูดไพเราะก็ได้พระชั่วไหมเทศเพราะเทศเก่งญาติโยมหลงไหลกันหอบทรัพย์หอบสมบัติไปให้ถึงขนาดบ้านเหลืองเมืองทลายก็มีแต่มันเป็นเหตุผลที่ผิดมันเป็นคำที่ไม่สุจริตมันเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยดังนั้นต้องตรวจกรรมที่เราจะทำเมื่อตรวจแล้วทำด้วยความมั่นใจผลกรรมผลบุญนั่นแหละผลบุญผลของการกระทำมันจะทำให้เจ้าของมีความสุขชนะทุกข์แม้เจอเรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยเจอมาเมื่อก่อนเจอแล้วเป็นทุกข์แต่เมื่อมีผลบุญขึ้นมาแล้วนี่เจอเรื่องที่เคยเจอเก่าๆที่เคยทุกข์มันไม่ทุกข์ไอ้เรื่องที่เมื่อก่อนว่าโอ้ยเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารสาหัสสากรรจ์พอมันมีผลบุญมาในจิตในใจแล้วนี่มันจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปมอบกายถวายชีวิตฟูมฟายต่างๆทั้งหลายกับมันเลยไม่ต้องไปตอมตมห่อเหี่ยวสะอึกสะอื้นอะไรกับมันเลยเอาก็เรื่องก็เมื่อก่อนนี่เคยเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมอ่ะมันหายไปได้ไงอ่ะความรู้สึกนั้นหายไปได้ไงอ่ะนั่นแหละผลของความดีผลของบุญผลของศีลสมาธิปัญญามันไปทำให้เราไม่ทุกข์ไม่ทุกข์นะตอนนี้มาเจอเหตุการณ์นั้นมันก็เลยอยู่เหนือล่ะอยู่เหนือทุกข์นั้นๆได้ไม่ทุรนทุรายฟูมฟายไม่พิล่ำพิไลลำพึงลำพันต่างๆนี่ต้องฝึกต้องฝึกต้องฟังต้องหมั่นนึกหมั่นคิดทีทีบ่อยบ่อยอย่างน้อยก็วันพระละหนนะนะอย่างน้อยเดือนหนึ่งก็ถ้าว่าจะอาศัยกินเฉพาะวันพระก็ได้ละสี่วันพระสี่หนแต่จะให้ได้มากกว่านั้นโอ้ใครก็จะไปห้ามล่ะทำความดีมันทุกวันเลยไม่รอเฉพาะวันพระเดือนหนึ่งกี่วันปีหนึ่งกี่วันทำทุกวันเนี่ยนะภพชาติมันก็จะย่นเข้ามามั้งพวกที่ทำทีละวันพระมันก็ต้องใช้เวลานานหน่อยพวกที่ทำทุกวันก็ย่นเวลาให้สั้นลงย่นเวลาในการรับทุกนะมันก็น้อยลงในที่สุดพอพ้นทุกข์แล้วมันก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องเดินจงกรมไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องสวดมนต์อะไรอีกแล้วนะมันมีการยุตินะการปฏิบัติธรรมเนี่ยพอปฏิบัติประสบผลสำเร็จแล้วเนี่ยมันมีการยุติมันจะยุติเมื่อละร่างขันจากร่างกายมนุษย์นี้ไปแล้วนะยุติโดยบริบูรณ์กายไม่ต้องรับกรรมอีกไม่ต้องมีทุกข์เบียดเบียนมันอีก
ธรรมนิพพานเมื่อจิตนั้นนิพพานก็จะไม่มีทุกข์มาเบียดเบียนสังขารร่างกายแต่ถ้ายังมีสังขารร่างกายอยู่มันก็มีเจ็บมีปวดมีป่วยมีร้อนมีหนาวมีหิวเบียดเบียนเอาชนะมันได้ไหมได้ถ้าจะเอาชนะมันก็ได้แต่ต้องเข้าใจกันว่าชนะแบบไหนอ่ะจะเอาชนะไอ้ความหิวความป่วยนี้ได้ไงอ่ะห้ามมันปวดหัวห้ามมันปวดฟันห้ามมันเป็นไข้เป็นหวัดเอ้ยอีนี้ห้ามไม่ได้อ่ะไหนว่าอยู่เหนือมันเนี่ยเหนือโดยที่ว่าเมื่อมันเป็นแล้วพร้อมตายหิวแล้วไม่ได้กินก็พร้อมจะตายป่วยแล้วไม่มียารักษาก็พร้อมจะตายนะเจ็บปวดยังไงมียาแก้ปวดก็กินไม่มีก็พร้อมจะตายเรียกลักษณะอาการนั้นมาอยู่เหนือแต่จะไปห้ามมันไม่ให้ป่วยกายมันไม่ใช่ของเราท่านเข้าใจแล้วไงเราสั่งมันไม่ได้อ่ะยาปวดหัวปวดฟันยาป่วยอีนี้สั่งไม่ได้เข้าใจไปแล้วเนี่ยคนที่จะอยู่เหนือทุกต้องเข้าใจตรงนี้ไปแล้วล่ะถ้าเป็นกายของฉันที่ฉันสั่งได้แต่นี่ฉันก็มาอาศัยกายนี้มันอยู่เหมือนกันมันก็มีการหิวก็เป็นเรื่องของมันมันต้องการพลังงานจากซากพืชซากสัตว์อันนี้แสดงว่าท่านแยกจิตแยกกายได้แจ่มแจ้งชัดเจนแล้วจึงมีปัญญาเข้าใจในกองสังขารไม่ผิดเพี้ยนนะนั่นไอ้ที่มันหิวไอ้ที่มันป่วยไอ้ที่มันถูกเผาถูกฝังอุบัติเหตุต่างๆทั้งหลายนั่นมันเป็นวิบากของกายมันเป็นเรื่องของกายแต่จิตฝึกอยู่เหนือมันไปแล้วเข้าใจแล้วเนื้อเข้าใจแล้วว่ากายเหล่านี้มันจะต้องเจอกับป่วยแก่และตายในที่สุดมันก็เป็นไปตามนั้นแต่หลังจากตายแล้วนั่นอินนี้บริบูรณ์แล้วได้กายที่ไม่ป่วยไม่หิวไม่ปวดไม่แก่มีอายุเป็นอมตะเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าเปรียบเทียบกับเมืองมนุษย์เป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปไม่ใช่ไปอยู่นิพพานนานๆก็แก่ง่อมไม่มีนะสภาวะเช่นนั้นมีอยู่สภาวะที่สงบเย็นเช่นนั้นมีอยู่ไม่มีชื่อเรียกหมายถึงว่าจะเรียกว่าคนเรียกว่าเทวดาเรียกว่าพรหมไม่มีอยู่เหนือสมมุติต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เขาไม่มีสมมุติบัญญัติเหล่านี้เข้าไปกำหนดพระพุทธเจ้าก็เลยว่าทำยังไงจะให้มนุษย์เข้าใจว่าสภาวะที่มันอยู่เหนือทุกตรงนั้นน่ะมีอยู่จะเรียกชื่อตรงนั้นว่ายังไงดี
จะเรียกชื่อว่าแดนอะไรดีว่าภพภูมิอะไรดีสภาวะอย่างนั้นน่ะไม่มีใครไปบังคับเขาได้เลยคนที่อยู่ในสภาวะที่เป็นอิสระแล้วสงบเย็นแล้วไม่มีทุกข์ไปเบียดเบียนได้แล้วจะชื่อว่าดาวดึงจะชื่อว่าโลกจะชื่อว่าดุสิตนิมมานนรดีไม่มีชื่อเรียกนั้นบรรดาที่มีชื่อใน31ภพภูมิน่ะพระพุทธเจ้าท่านไปทราบมาแล้วว่ามีชื่อไงของเรานี่เรียกมนุษย์โลกนรกกภูมิติรัจฉานนะเปตะอสุระมีชื่อตรงนี้พวกที่ไม่ทุกข์อะไรเลยเนี่ยไม่มีชื่อเป็นอิสระไม่มีชื่ท่านนั่นแหละตั้งสภาวะตั้งชื่อสภาวะนั้นเพื่อจะมาสื่อสารกับพวกเราเนี่ยให้เข้าใจแต่จริงๆตรงนั้นไม่มีชื่อที่ท่านมาสื่อสารว่านี่ดาวดึงส์นะนี่ชั้นยามานะนี่ชั้นดุสิตานี่ชั้นนิมมานรดีนะนี่ปริสัทชาพรมนะนี่เป็นพรมชั้นสุทธาวาส อันนั้นมีชื่อแต่ตรงเนี้ยไม่มีชื่อสุขกว่าเขาสุขกว่าเพื่อนไม่มีชื่อท่านก็เลยตั้งชื่อให้เพื่อจะมาสื่อสารกับพวกเราให้เข้าใจก็เลยตั้งชื่อตรงนั้นว่านิพพานนี่แหละเรียกว่านิพพานก็แล้วกันเรียกว่าแดนสภาวะแห่งความสงบเย็นสภาวะแห่งการพ้นทุกข์ทั้งปวงนิรวานะนิพพานเป็นชื่อเรียกของจิตที่อยู่เหนือทุกข์ทั้งหลายไม่ถูกกรรมชั่วเบียดเบียนไม่มีการไปเกิดที่อื่นๆอีกมีงานการไหมไม่มีงานต้องทำนะไม่มีอยู่นอกเหนือหน้าที่ต่างๆทั้งหลายถ้าว่าจะเป็นหน้าที่ก็คืออันนั้นเป็นไม่ถือเป็นหน้าที่เป็นความเมตตาของจิตนั้นเองว่าจะสงเคราะห์ไหมจะไปสงเคราะห์เทวดาไหมจะไปสงเคราะห์ผมไหมจะไปสงเคราะห์มนุษย์ไหมแต่ไม่ใช่หน้าที่ท่านไม่มีหน้าที่แต่ด้วยความที่ว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรต่างๆทั้งหลายที่มีต่อจิตตะวิญญาณทั้งหลายก็เป็นอิสระขึ้นอยู่กับท่านอีกเหมือนกันจะโปรดไม่โปรดจะสงเคราะห์ไม่สงเคราะห์อย่างนี้นะเป็นอิสระถ้าว่าจะสงเคราะห์ท่านก็เลือกสงเคราะห์ไอ้ตรงนี้น่าจะเจาะจงเหมือนว่าจะสงเคราะห์คนที่ปฏิบัติธรรมจะสงเคราะห์ผู้ประพฤติธรรมผู้ใดประพฤติธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตไงถ้าจะเอาคำตรงเนี้ย
มาวินิจฉัยมาตึกมาตองแล้วล่ะก็เอองั้นนี่ไงคนที่ท่านจะสงเคราะห์คนปฏิบัติธรรมคนที่ใช้ชีวิตหรือเทวดาที่ใช้ชีวิตอยู่เพื่อปรารถนานิพพานทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าคนปฏิบัติธรรมพร้อมจะเห็นท่านพร้อมที่ท่านจะมาให้เห็นอย่างเงี้ยนั้นมีจับได้กับตรงนี้แหละเป็นเหตุเป็นผลนะงั้นถ้ามีใครว่าเคยเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้อย่างนั้นจริงๆแล้วเขาได้เห็นจริงอ่ะบุญหลายแล้วเธอแสดงว่าเธอประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมะที่จะได้พบได้เจอนั่นแหละ